สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเต้เช่นเคยนะฮะมาวันนี้ก็มารีวิวของเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าตัวที่มารีวิววันนี้ไม่ได้ขายนะครับผม ก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าผมจะเก็บเองคือตอนแรกคิดว่าจะขายแต่ว่าพอมาเห็นงานจริงๆแล้วอ่ะคือเก็บเองดีกว่า ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวครับผมเป็นตัวของไซส์โชว์ครับผมเป็นทอ Baker Brimstone นะผมก็คือทอตัวใหม่เวอร์ชั่นใหม่ครับผมของไซส์โชว์ฮะสวัสดีครับวันนี้วันพ่อด้วยสวัสดีครับผมจะเห็นได้ว่าผมใส่เสื้อเหลืองด้วยเข้ากับทีมชุดเนี่ยฮะผมเนี่ยวันนี้วันพ่อครับก็จะเป็นทอ Baker Brimstone นะผมเป็นตัวใหม่ของไซส์โชว์ฮะที่จริงตัวเนี้ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วประมาณเกือบปีแล้วครับผมแต่ว่าผมไปได้มาในราคาถูกก็เลยสอยมาแล้วก็มาชมของจริงก็คือบอกเลยว่าสวยงามมากค่อนข้างถูกใจมากเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บคอลเลกชันตอนนี้กำลังเก็บ Marvel ที่เล็งไว้เนี่ยมี3ตัวที่อยากได้แบบตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ที่สวยจริงๆสวยจริงๆของงานปั้นเลยนะที่ผมเลือกก็จะมีเป็นทอ1แล้วก็กัปตันอเมริกาแล้วก็ตัวไอรอนแมนครับผมก็อยากเก็บทรินิตี้3ตัวของแก๊งเนี่ยครับผมสักชุดหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันคอมิกงานปั้นเวอร์ชันคอมิกครับผมก็เนี่ยแหละคือทอที่ผมว่าผมถูกใจที่สุดแล้วถูกใจที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นมาของงานปั้นนะสวยอ่ะเป็นทอเบเกอร์บินสโตนครับผมเป็น1:4ฮะเป็นสเกล1:4ก็มาพูดถึงเรื่องคอนเซปต์งานก่อนดีกว่าคอนเซปต์งานของตัวทอตัวนี้ครับผมก็จะเป็นอย่างแรกคือเป็นเวอร์ชันคอมิกฮะก็จะเห็นได้ว่าหูของเขาเนี่ยจะเป็นหมวกไวกิ้งครับผมจะเป็นหมวกไวกิ้งเดี๋ยวผมไปซูมให้อีกทีนึงครับผมว่าทุกคนอาจจะอยากเห็นดีเทลชัดๆเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วอาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวผมไปซูมครับผมรอสักครู่นะขอพูดเรื่องคอนเซปต์งานก่อนก็เป็นทอเนี่ยดีไซน์จะคล้ายเป็นเหมือนเป็นไวกิ้งครับผมเป็นเทพเจ้าสายฟ้าไวกิ้งแล้วก็คอนเซปต์งานของตัวเนี้ยคือจะเป็นทอสู้กับเซอร์เทอร์ครับผมก็คือเซอร์เทอร์ถ้าใครนึกตัวเซอร์เทอร์ไม่ออกก็คือเป็นตัวละครที่อยู่ในทอแร็กนาร็อกครับผมที่เขาสู้กันตอนแรกๆก็จะเป็นตัวเซอร์เทอร์เดียวกันแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันคอมิกครับผมแล้วก็ตัวทอก็จะเป็นเวอร์ชันคอมิกเหมือนกันก็จะเป็นคอนเซปต์งานง่ายๆก็คือเป็นทอสู้กับเซอร์เทอร์คือเป็น2คาแรคเตอร์กึ่งๆคาแรคเตอร์อยู่ในชิ้นงานเดียวกันและผมชอบค่อนข้างชอบหลายๆอย่างอย่างแรกคือผมคอนเซปต์ผมชอบท่าโพสที่ทำให้ผมต้องเสียตังค์อย่างแรกก็คือท่าโพสผมว่าท่าโพสเนี่ยแหละมันคือทอมันคือที่สุดละมันคือทอนึกถึงทอเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันคือแบบกำลังจะเวียงมีโอเนียครับผมหรือว่ากำลังจะทุบเนี่ยคือมันเป็นท่าอีปิกที่สุดแล้วของทอซึ่งหลายๆค่ายเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะแต่ว่าที่ทำให้ผมเสียตังค์เนี่ยก็คือท่าโพสอย่างแรกแล้วก็2ฐานเซอร์เทอร์ที่ผมว่ามันดูถ้าดูจากรูปโปรโมทนะอันนี้คือผมมีสิทธิ์ชมก็ได้มีสิทธิ์ว่าก็ได้นะพอผมเสียตังค์ก็จากรูปโปรโมทเนี่ยฐานเซอร์เทอร์จะค่อนข้างสวยแบบสีเหมือนเปลวไฟจริงๆครับผมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันอาจจะดรอปลงมานิดนึงก็ไม่ได้ว่าเหตุผลอะไรนะแต่สีของจริงอ่ะมันค่อนข้างดรอปลงมานิดนึงฮะแล้วก็นั่นแหละที่สิ่งที่ผมชอบอย่าง2อย่างก็คือภาพโพสกับตัวฐานแล้วก็คนปั้นคนนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็คือแดเนียลเบลครับผมก็จะเป็นคนปั้นฝั่งอเมริกาครับเขาจะปั้นพวกกัปตันอเมริกาแล้วก็แดเนวิลที่เคยรีวิวไปครับผมก็คนเดียวกันครับผมที่ปั้นฮะก็ผลงานนี่ค่อนข้างแฮปปี้มากเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตัวดีเทลที่งานกันมาพูดถึงการดีไซน์การประกอบก่อนดีกว่าการดีไซน์การประกอบทั้งตัวทอกับเซอร์เทอร์เนี่ยมีมันมีอยู่ด้วยกันประมาณ10ชิ้นครับผมวิธีประกอบค่อนข้างไม่ยากเลยไซส์โชว์เห็นว่ามันแบบเห็นฐานมันแบบเป็นลุงๆลังๆอย่างเงี้ยแต่คือประกอบไม่ยากนะก็มีเป็นเขาเสียบด้วยแล้วก็เป็นฐาน
ฐานไฟครับที่เป็นระบบแม่เหล็กแล้วก็เป็นบล็อกด้วยค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็ตัวทอนี่คือแขนก็ตรงแขนก็ตรงขาเนี่ยติดกันเป็นชิ้นเดียวครับผมจะมีแยกก็คือเป็นมือกับตัวแขนที่ถือมิวเนี่ยแล้วก็หัวผ้าคลุมด้วยผ้าคลุมเป็นมิกมีเดียฮะเป็นลวดดัดได้ครับผมเป็นท่าจีนะตัวนี้ไม่มีวัสดุหนังผสมนะไม่มีวัสดุที่เป็นหนังผสมครับผมก็หายห่วงได้เรื่องหนังลอกแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวนี้ในอนาคตมันจะเอียงหรือเปล่าผมว่ามันไม่เอียงนะพอดูจากเดือยเนี่ยเดือยคือค่อนข้างซัพพอร์ตตัวทอเลยกับฐานเนี่ยผมว่าอนาคตมันไม่เอียงหรอกครับเพราะนี่มันก็ออกมาปีนึงแล้วมันก็ยังไม่เอียงผมว่าอนาคตมันคงไม่เอียงนั่นแหละนี่ก็ออกมาปีนึงแล้วมาพูดถึงคอนเซ็ปต์ดีไซน์ไปแล้วมาพูดถึงการปั้นกับสีกันดีกว่าการปั้นกับสีเนี่ยเดี๋ยวผมไปซูมให้ดูฮะรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวผมไปซูมให้ดูเพราะดีเทลตัวนี้มันค่อนข้างสวยมากสวยที่สุดในทอแล้วที่ผมเคยเห็นมาเดี๋ยวไปซูมให้ดูครับซูมอันนี้ก็คือกล่องนะผมมาวางข้างฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวครับผมจะสังเกตได้ว่าการปั้นกล้ามเนื้อของตัวทอศิลปินเนี่ยเขาแดนนี่เบลเนี่ยเขาปั้นกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างชัดแบบชัดมากแล้วก็มีรอยเส้นเลือดด้วยครับผมซึ่งสวยงามมากแล้วก็เชฟของการขยับแขนเนี่ยผมว่ามันดูธรรมชาติมากๆมันดูแบบคนกำลังจะเหวี่ยงค้อนจริงๆนะครับผมแบบทอกำลังจะเหวี่ยงค้อนจริงๆมันต้องท่าอย่างเนี้ยที่ผมนึกออกเลยนะมันต้องเป็นท่านี้จริงๆเนี่ยแล้วคือตรงมือที่เป็นมือไม่ได้ถือมิโอเนียครับผมก็ปั้นเชฟเนี่ยค่อนข้างสวยดูเป็นธรรมชาติดีคือมันไม่ได้เป็นมือแบบตรงๆจะเป็นมือแบบงอๆงิงๆนิดนึงมันทำให้ดูแบบดูเป็นธรรมชาติดีครับผมแล้วก็พอเทสผมว่าปั้นได้ดูคอมิกดีนะปั้นได้ดูเป็นฝรั่งแบบคอมิกดูเป็นพวกแบบไวกิ้งคอมิกอะไรจริงๆเลยดูสวยผมชอบค่อนข้างชอบหน้าสีหน้าอารมณ์ก็สีหน้าอารมณ์คือมันได้กับท่าโพสจริงๆครับผมเอาจริงๆเลยกับเนี่ยสีหน้าอารมณ์อย่างเงี้ยกับท่าโพสแบบกำลังจะเหวี่ยงมิโอเนียแล้วคือมันได้จริงๆแล้วก็หมวกก็สวยครับผมโอ้ยซูมมากเกินแต่ขออภัยด้วยครับเนี่ยตัวชุดก็เป็นปั้นหมดเลยครับผมชุดเป็นปั้นฮะเป็นปั้นล้วนเลยนี่ไม่มีเป็นหนังครับผมเป็นปั้นหมดเลยฮะแล้วก็ผ้าก็จะเป็นผ้าจริงครับผมมีผ้าคลุมเป็นผ้าจริงแล้วก็ผ้าเนี่ยเขาทำเหมือนเวทลิงเนี่ยนะตรงท้ายๆเนี่ยตรงปลายๆผ้าจะมีเวทลิงเป็นรอยดำด้วยไอ้ตรงที่เป็นเกราะขานี่ก็คือเป็นปั้นนะเนี่ยที่มันเป็นวิ่งเหมือนสังกะสีเนี่ยครับผมเนี่ยคือเป็นปั้นนะไม่ได้เป็นมิกซ์มีเดียหรือว่าอะไรนะครับผมถือว่าสุดยอดมากๆบูทก็ทำให้สวยดีครับผมสีก็สวยครับมาพูดถึงสิ่งที่ผมค่อนข้างผิดหวังนิดนึงแอบผิดหวังนิดนึงครับผมก็คือตรงฐานเนี่ยฐานแต่ถ้าฐานเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการดีไซน์แล้วก็การปั้นเนี่ยผมว่าสวยมันเป็นฐานที่ฐานนึงที่สวยมากๆแต่ว่าสีของฐานตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างดรอปครับผมมันค่อนข้างดรอปกว่าตัวสินค้าภาพโปรโมทครับไม่รู้เพราะอะไรนะแต่พออาจจะเห็นว่าโดนไฟเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นสีแดงเนาะแต่ของจริงอ่ะสีมันจะออกอ่อนๆนิดนึงฮะก็ค่อนข้างนิดนึงครับผมค่อนข้างผิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เด่นอ่ะมันคือทอก็มองข้ามได้การปั้นของเซอร์เทอร์นี่ก็ทำได้สวยนะค่อนข้างสวยเลยเนี่ยเชฟของการของไฟลาวาที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันดูแบบสวยอ่ะเนี่ยแบบมันไฟแบบย้อยขึ้นมาครับผมคือทำได้สวยมากผมชอบการปั้นฮะสีก็ชอบแต่ยังไม่ได้แบบว่าชอบที่สุดแต่อยู่ในระดับชอบนี่สวยอ่ะแล้วก็ตัวสีของทอผมว่าสีของทอเนี่ยคือทำได้ดีหมดเลยคือตามรูปโปรโมทหมดเลยครับผมก็คือสีเนี่ยค่อนข้างสวยจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยมันเป็นแบบ
โทนดำแล้วก็มีสีเงินด้วยเป็นชุดช่วงชุดเกาะครับผมก็ทำได้ดีฮะนี่สวยอ่ะกราฟสีของพวกแขนกล้ามเนื้อหน้าตาเนี่ยคือทำได้สวยเหมือนกันคือทำได้ดีเหมือนผิวคนจริงๆนะครับผมอันเนี้ยและกล้ามเนื้อเนี่ยผมว่าไม่รู้สิมันค่อนข้างใหญ่ไปปะเมื่อเทียบกับคนแต่เมื่อเทียบกับหัวรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันค่อนข้างใหญ่ฮะไม่รู้ว่าใครคิดมีใครคิดเหมือนผมบ้างนะเดี๋ยวผมคิดไปเองไม่รู้สิแต่สวยอ่ะสวยผมชอบมากชอบกับทอเวอร์ชันเนี้ยหน้าตาอารมณ์นี่คือได้มากได้กับท่าโพสอ่ะตรงมีโอเนียนี่คือมีดีเทลด้วยนะเดี๋ยวผมไปหมุนให้ละกันฮะรอดูแป๊บนึงมีโอเนียเขาจะมีเป็นแกะรายละเอียดด้วยครับผมตรงคอนะฮะมีเขียนว่าทอแล้วก็เป็นคำพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดีครับรายละเอียดดีครับผมสวยอ่ะชอบเลยเดี๋ยวจะเก็บกลับบ้านแล้วเนี่ยตัวนี้เก็บกลับบ้านแล้วเดี๋ยวขอซูมเอาหน่อยครับผมโอ้ยเยอะไปนะซูมเอาประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมไม่ได้สรุปแล้วกันตัวนี้เอาจริงๆผมคงไม่ได้ขายแล้วคงเก็บไว้เองอ่ะคือมันสวยอ่ะเป็นทอที่แบบผมว่าสวยที่สุดแล้วของงานปั้นที่เคยออกมาในความคิดของผมนะในความคิดของผมคนอื่นอาจจะว่าตัวอื่นสวยก็ได้แต่ผมชอบตัวนี้แล้วก็ได้มาราคาถูกด้วยก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยกับทอตัวนี้วันนี้อาจจะเป็นรีวิวแบบไม่ได้ขายของนะแต่เป็นรีวิวเหมือนเชียร์หรือว่ารีวิวของผมเองมากเพราะผมก็เอาจริงๆผมก็มีเก็บของสะสมบ้างครับผมมีเป็นเก็บของสะสมบ้างเป็นฮอตทอยก็มีไม่กี่ตัวครับผมแล้วก็งานปั้นเนี่ยตอนนี้มีประมาณ2ตัวก็มีชุดไม่มี3ตัวมีชุดเหล็กของไซโชแล้วก็กัปตันอเมริกาที่แดเนียลเบลปั้นเป็นตัวที่2แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่3ครับผมก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆเลยคือตอนนี้ต้องเหลือแค่ไอรอนแมนแค่ยังไม่ถูกใจกับไอรอนแมนหลายๆค่ายแค่ขอลองหาก่อนแล้วกันว่าตัวไหนมันแบบสุดจริงๆของไอรอนแมนรอไปเรื่อยๆครับชิลๆแต่ว่าตัวที่สุดของทอเนี่ยผมว่าคือตัวนี้แหละที่ค่อนข้างจะเก็บน่าจะเก็บยาวเลยเก็บยาวคงไม่ขายอ่ะแต่นอกจากให้ราคาดีก็ขายครับผม ให้ราคาดีก็ขายครับสวยอ่ะเอ๊ะมันนั่นแหละผมก็สวยอ่ะบอกไม่ถูกคือค่อนข้างแฮปปี้ครับตัวนี้มากจริงโอเคประมาณนี้ก็ผมจะแบบน่าจะประมาณนี้นะสำหรับไลฟ์วันนี้ครับผมก็มีตกลงบกพร่องอะไรก็ขออภัยด้วยครับผมน่าจะประมาณนี้ครับวันนี้มารีวิวของตัวเองบ้างจากที่รีวิวของขายกันเป็นส่วนใหญ่รีวิวของตัวเองกันบ้างก็จะได้รู้ว่าผมเก็บงานอะไรบ้างหรือว่าคอลเลกชันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆระบบเป็นอย่างนี้ฮะนี่นั่งดูมาเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเชื่อปะประกอบเสร็จนั่งดูมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เบื่อเลยลืมบอกว่าผ้าคลุมนี่ดัดได้นะผ้าคลุมสามารถดัดไปตามใจชอบเราได้เลยครับผมก็ดัดประมาณนี้แหละดัดประมาณนี้คือไม่ได้ดัดแบบเก่งมากอ่ะไม่ได้แบบเทพดัดอะไรอย่างนี้เลยสวยอ่ะสวยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมเก็บกลับบ้านแล้วเก็บกลับบ้านแล้วโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมหรือว่าวันมะรืนว่ามีไลฟ์ตัวอะไรเป็นตัวต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมกับผมเต้เช่นเคยฮะเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ
ยังอยู่กันใช่ไหม